สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาติวเข้มรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะข้อที่1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560เป็นฉบับที่เท่าใดตอบฉบับที่20ค่ะข้อที่2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันใดตอบวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2560ค่ะข้อที่3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตราตอบ16หมวด279มาตราข้อที่4รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครตอบอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยค่ะข้อที่5องค์กรใดทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันตอบคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะข้อที่6มาตรา1แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวถึงราชอาณาจักรในเรื่องใดตอบประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ข้อที่7พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางใดตอบพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลค่ะข้อที่8รัฐสภาประกอบด้วยอะไรบ้างตอบรัฐสภานั้นประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาค่ะข้อที่9มาตรา83สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดจำนวนกี่คนตอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งหมด500คนค่ะข้อที่10สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวนกี่คนตอบจำนวน350คนค่ะข้อที่11สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนกี่คนตอบจำนวน150คนค่ะข้อที่12วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คนตอบ200คนค่ะซึ่งในระยะเวลา5ปีแรกสวจะมีวุฒิสภาจำนวน250คนตามบทเฉพาะการค่ะข้อที่13สมาชิกวุฒิสภาหรือสวนั้นมีที่มาอย่างไรตอบมาจากการเลือกกันเองค่ะแต่ว่าสวตามบทเฉพาะการจะมีวุฒิสภาจำนวน250คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ถวายคำแนะนำค่ะข้อ14สภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละกี่ปีตอบ4ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งค่ะข้อที่15สมาชิกวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปีตอบ5ปีค่ะข้อที่16พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นจำนวนเท่าใดเป็นคณะรัฐมนตรีตอบไม่เกิน36คนค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี1คนและรัฐมนตรีจำนวน35คนค่ะข้อที่17รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปีตอบ12ปีค่ะตามมาตรา54รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะข้อที่18ใครเป็นผู้ลงนามรับรองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560ตอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะข้อที่19ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นประธานรัฐสภาตอบประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งประธานรัฐสภาคนปัจจุบันก็คือท่านชวนหลีกภัยค่ะข้อที่20ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นรองประธานรัฐสภาตอบประธานวุฒิสภาค่ะซึ่งรองประธานรัฐสภาคนปัจจุบันคือศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ